จอกันตอนมหาลัยค่ะเรียนห้องเดียวกันเวลาเขาอยู่กับกลุ่มเพื่อนเขาเนี้ยแล้วเวลาเขาเจอบุ๊กเนี่ยเขาจะเขินแบบเขินมากเพื่อนเขาก็จะแซวเขาก็จะเขินแบบไม่กล้ามองบุ๊กเลยใช่บุ๊กก็เอ้ยทำไมคนนี้แปลกแปลกเจอกันครั้งแรกตอนเข้าค่ายครับเข้าค่ายหมายถึงเข้าค่ายรับน้องหรือเข้าค่ายแบบค่ายธรรมะอะไรของมหาลัยเงี้ยครับคือผมนั่งอยู่แล้วก็นั่งกับเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนก็ถามว่าผมชอบผู้หญิงแบบไหนมุกเขาก็เดินมาพอดีครับผมก็เลยชี้เลยครับว่าแบบนี้ก็บ่อยแล้วก็แต่สุดท้ายเขาก็เต้ก็เป็นคนง้อมุกอยากแค่อยากจะบอกว่ากูก็ฝากเพื่อนคนนี้ด้วยกูรักมันมากๆก็อยากให้เต้ดูแลมุกให้ดีที่สุดแล้วก็รักมากๆก็มีความสุขมากๆค่ะหนูทั้งสองอยากเห็นพ่อแม่ทั้ง4คนมีความสุขหนูก็ต้องมีความสุขอย่างนี้ตลอดไปเรื่อยๆนะฮะพ่อก็ขอให้หนูทั้งสองนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับการงานเจริญก้าวหน้าธุรกิจเจริญก้าวไกลนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือขอให้เฮงๆรวยๆนะครับเหมือนแม่ปล่อยเรือออกไปจากท่าแล้วลูกระหว่างทางต้องพยายามให้เรือรั่วลงต้องเก็บเกี่ยวทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวหนูให้ดีที่สุดนะลูกถ้าให้ลูกขอให้ลูกมีความสุขแล้วก็รักกันให้นานๆทำอะไรก็ให้คิดถึงวันที่เราเคยลำบากมาด้วยกันขอบคุณที่คอยอยู่ข้างๆขอบคุณที่คอยเป็นคนที่รับฟังเป็นผู้ปรึกษาและเป็นคนที่คอยหาทางออกให้มุกเสมอน้องไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่น้องก็สัญญาว่าจะคอยเป็นความทรงจำให้เต้เวลาเต้ลืมอะไรน้องก็จะคอยเตือน แล้วก็จะคอยอยู่เคียงข้างตลอดไปให้มุ้ยบ่นน้อยๆรักมุ้ยมากๆครับก็ขอบคุณที่ขอบคุณที่ทำให้ทุกอย่างขอบคุณที่ทำให้วันนี้เป็นแบบที่น้องอยากให้มันมีขอบคุณที่ทำให้มันเป็นงานแต่งที่น้องฝันเอาไว้